หัวข้อแรกนะครับเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับซึ่งในหัวข้อนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกคืออะไรนะครับนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินคำว่ากราฟิกดีไซน์นะครับภาพกราฟิกก็คือเป็นภาพที่สร้างขึ้นโดยอาศัยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์นะครับอย่างโปรแกรมที่นักศึกษารู้จักกันดีนะครับอย่างเช่นโปรแกรม Photoshop โปรแกรม Illustrator หรือแม้แต่โปรแกรม Paint นะครับที่อยู่ใน Windows เนี่ยก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพกราฟิกนะครับซึ่งภาพกราฟิกเนี่ยก็จะเป็นภาพที่ต้องอาศัยประสาทตาในการมองนะครับซึ่งสารที่ใช้ประสาทตาในการมองในที่นี้เราก็จะเรียกว่าทัศนสารทัศนสารทัศมาจากแปลว่าการมองเห็นนะครับผสมกับคำว่าสารก็เลยกลายเป็นทัศนสารนะครับนอกจากนี้นะครับนักออกแบบกราฟิกเนี่ยก็จะต้องอาศัยวิธีการทางศิลปะและก็วิธีการทางการออกแบบนะครับในการออกแบบกราฟิกวิธีการทางศิลปะซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาในส่วนต่อๆไปที่เราจะได้เรียนนะครับส่วนวิธีการทางการออกแบบก็อย่างเช่นโปรแกรมต่างๆนานาที่มีให้ใช้ในปัจจุบันนี้นะครับนักออกแบบก็จะต้องใช้ทั้ง2อย่างนี้เพื่อที่จะออกแบบให้ภาพกราฟิกเราออกมามีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับความหมายของการออกแบบกราฟิกนะครับเขาก็บอกว่าเป็นการออกแบบบนพื้นผิวแบบ2มิติพื้นผิว2มิติก็คือมีแกน x กับแกน y นะครับเวลานักศึกษาวาดรูปในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะเป็นภาพแบนๆแล้วก็จะวาดเส้นแล้วก็สามารถลงสีลงไปในนั้นได้นะครับหรือว่าถ้าจะเล่นเงาเล่นอะไรมันก็เป็นการวาดภาพอยู่บนแกน x กับแกน y นะครับเป็นการออกแบบบนพื้นผิว2มิติเพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดข้อความความรู้สึกนึกคิดนะครับแล้วก็อารมณ์จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยใช้ประสาทตาในการรับรู้นะครับการออกแบบกราฟิกในปัจจุบันอย่างที่นักศึกษารู้นะครับแม้แต่โทรศัพท์มือถือเองเนาะนักศึกษาอาจจะเคยถ่ายรูปมาแล้วก็เอามารีทัชภาพลบสิวเติมข้อความแปะรูปการ์ตูนสติ๊กเกอร์หรือว่าใส่กรอบนะครับพวกนี้เนี่ยก็คือเป็นเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่สามารถใช้ในการออกแบบกราฟิกได้ถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์ก็อย่างเช่นโปรแกรม Illustrator โปรแกรม Photoshop อย่างที่อาจารย์ได้พูดไปแล้วนะครับวัสดุอุปกรณ์พวกนี้ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกในการออกแบบกราฟิกในปัจจุบันให้กับนักออกแบบนะครับคุณค่าของงานกราฟิกนะครับ1เลยก็คือใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจตรงกันนะครับสามารถทำหน้าที่เป็นสื่อเพื่อที่จะเกิดการเรียนรู้หรือว่าใช้ในการศึกษาในการเล่าเรียนได้นะครับช่วยให้เกิดความน่าสนใจความประทับใจแล้วก็ความน่าเชื่อถือแก่ผู้พบเห็นนะครับนักศึกษาลองดูภาพนี้ครับภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพตารางธาตุเนาะถ้าใครเรียนแผนวิทย์มาก็จะรู้ว่านี่คือตารางธาตุตารางธาตุเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าดูจากช่องจะเห็นว่าแต่ละช่องแต่ละแถวก็จะแบ่งเป็นสีนะครับอย่างเช่นมีสีเขียวมีสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าถ้าเราดูกวาดสายตาดูคร่าวๆสีอะไรเยอะสุดครับสีเหลืองเยอะสุดเนาะซึ่งก็จะเป็นประเภทของธาตุแต่ละธาตุซึ่งจริงๆอาจารย์ก็เคยเรียนแต่อาจารย์ก็จำไม่ได้แล้วนะครับอย่างจำได้ Na โซเดียม O ออกซิเจน N ไนโตรเจนถูกไหมช่วยบอกทีนะครับอ่ะเนี่ยนะครับก็เป็นการแบ่งสีที่จะสามารถทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถท่องธาตุต่างๆได้ง่ายแล้วก็จำได้นะครับว่าแต่ละสีเนี่ยแต่ละธาตุเนี่ยแบ่งหมวดหมู่อย่างไรนะครับก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกอย่างหนึ่งนะครับต่อมานะครับภาพกราฟิกก็ช่วยให้เกิดการกระตุ้นทางความคิดแล้วก็การตัดสินใจอย่างรวดเร็วนะครับทำให้ผู้พบเห็นเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งทางด้านการกระทำและความคิดถ้านักศึกษาเห็นขวดสีเขียวๆแล้วมีหัวกะโหลกไขว้ติดอยู่ที่หน้าขวดนักศึกษาจะกินไหมครับกินค่ะอาจารย์ไม่นะครับเราก็ต้องไม่กินเพราะมันเป็นรูปหัวกะโหลกเรามองแวบแรกก็มันต้องอันตรายแน่เลยเนาะแล้วยังมีคำว่า poison อีกซึ่งแปลว่ายาพิษนะครับแปะอยู่อย่างนี้นะครับก็ทำให้เราตัดสินใจได้รวดเร็วถ้าเห็นรูปวัวขับรถอยู่แล้วเห็นป้ายที่มีรูปวัวแสดงว่าอะไรครับใกล้จะถึงฟาร์มโคโนมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับแสดงว่าแถวนี้เนี่ยมีวัวเยอะมีวัวข้ามถนนข้ามไปข้ามมาให้ขับรถเนี่ยระวังชนแม่วัวนะครับหรือแม้แต่ภาพสุดท้าย men กับ women คืออะไรครับเป็นป้ายหน้าห้องน้ำเนาะอันนี้เราเห็นได้บ่อยนะครับก็จะเราดูเว็บแรกจริงๆไม่ต้องมีข้อความไม่มีแค่รูปเป็นผู้หญิงกับผู้ชายหัวกลมๆแค่นี้เราก็ดูออกแล้วนะครับว่าห้องน้ำอันไหนผู้หญิงอันไหนผู้ชายนะครับต่อมานะครับการออกแบบที่ดีเนี่ยก็จะทำให้ข้อมูลที่กระจัดกระจายเนี่ยมีความเป็นระเบียบมากขึ้นเนาะในปัจจุบันเนี่ยในยุคของข้อมูลข่าวสารนี่ข้อมูลกระจัดกระจายแล้วก็เยอะนะครับบางทีเราก็รับข่าวสารไม่ถูกกราฟิกก็จะเข้ามาช่วยเรื่องตรงนี้นะครับช่วยทำให้ระบบการถ่ายทอดข้อมูลเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วชัดเจนแล้วก็สื่อความหมายร่วมกันในสังคมนะครับนักศึกษาจะเคยได้ยินคำว่าอินโฟกราฟิกเนาะอินโฟกราฟิกคือการเอาข้อมูลมาทำให้เป็นภาพนะครับทำให้ดูง่ายๆอย่างเช่นถ้าเราดูรูปสุดท้ายเลยรูปสุดท้ายครับอเมริกาโน่ประกอบด้วยอะไรบ้างก็ประกอบด้วย
มีน้ํา2ส่วนแล้วก็มีกาแฟเอสเปรสโซ่1ส่วนผสมกันกลายเป็นอเมริกาโน่นะครับเราดูแป๊บเดียวเห็นว่าน้ําสีฟ้าๆมันเยอะสีส้มๆ มานิดเดียวเราดูแค่นี้เราก็รู้แล้วว่ากาแฟแต่ละชนิดเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับนี่ก็ถือว่าเรียกว่าเป็นอินโฟกราฟิกอย่างหนึ่งนะครับและนี่ก็คือความหมายคร่าวๆของกราฟิกรวมถึงคุณค่าของงานกราฟิกนะครับส่วนประเภทแล้วก็คุณลักษณะของภาพกราฟิกมีอะไรเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับ